ให้เป็นของเล่นนะครับลองดูนะครับโอเคข้างหลังใครสายตาสั้นมั้งมันเป็นเพจหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับผมเพิ่งไปเรียนรู้มาแล้วก็จะให้พวกเราลองดูเป็นเรื่องของอะไรบางอย่างลองดูนะคือนี่เดี๋ยวให้ดูเล็กน้อยสั้นๆนะครับก่อนที่จะเริ่มสงขาพอเพียงเขาอันนี้ของฝรั่งนะก็ธรรมชาตินะฝรั่งโหลดมาจาก YouTube ให้นับจำนวนครั้งนะครับที่นักเล่นบาสเข้าลูกบาสเนี่ยโยนไปโยนมาโยนให้เพื่อนรับเพื่อนก็โยนให้เรารับโยนกันไปโยนกันมานะครับให้นับว่าลูกบอลสีขาวเนี่ยถูกส่งทั้งหมดกี่ครั้งนะครับไม่ยากเลยครับแต่ว่าต้องใช้สมาธินิดนึงเนี่ยครับก็จะมีทีม2ทีมนะครับถ้ามืดๆจะสวยมากมีทีม2ทีมทีมเสื้อขาวกับทีมเสื้อดำให้นับเฉพาะทีมเสื้อขาวนะว่าทีมเสื้อขาวเนี่ยส่งบอลเนี่ยส่งบอลคนนี้ส่งให้คนนี้คนนี้ส่งให้คนนี้คนนี้ส่งให้คนนี้ส่งไปส่งมาทั้งหมดกี่ครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเฉลยกันดูว่าใครสายตาดีใครสายตาไม่ดีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเนี่ยโดยหลักการมุมมองและสายตาต้องดีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวดูนะพร้อมไหมโอเคจับตาดูให้ดีนะใครคอเอียงอยู่กรุณาหันให้ดีเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะนับไม่เกิน15วินาทีมันก็จะหมดโปรเซสแล้วนะชี้กัน15วินาทีนี่แหละจริงๆเอาเนี่ยมาวัด2ขั้นกับขั้นครึ่งเลยครับผมเสนอเลยนะครับท่านเดี๋ยวบอกพี่วินใครนับถูกแสดงว่ามุมมองและสายตาเหมาะสมที่ได้เลื่อนขั้นลองดูนะครับผมเริ่มแล้วนะ1ดูสีขาวนะครับนับสีขาวอย่าไปเผลอนับสีดำงั้นจะมั่วมาก1 2 3ดูเขาส่งลูกกันกี่ครั้งนะครับสีขาวนะครับนับในใจน่าตื่นเต้นเหลือเกินสีขาวส่งลูกกันไปมาส่งไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยเงียบกิบเงียบกิบเรียบร้อยอันไหนใครนับได้กี่ครั้งบ้างสิบไหนใครสิบสี่เห็นเพื่อนไม่ยกเราไม่ยกบ้างหรือเปล่าแหมลองซื่อสัตย์กับตัวเองไม่เกี่ยวกับขั้นหรอกสิบห้าสิบห้ามีอยู่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหกโอ้โหสิบหกเกือบทั้งห้องสิบเจ็ดมีด้วยนะครับ17ครับดูเฉลยดูเฉลย16นะครับ16เก่งมากครับ16เอา2ขั้นไปตอนนี้ผมจะหาคนที่ได้2ขั้นครึ่งนะครับใครเห็นอะไรที่มากกว่าลูกบอลส่งกันไปส่งกันมา16ครั้งบ้างมีใครเห็นตัวประหลาดไหมเห็นไหมใครเห็นตัวประหลาดยกมือขึ้นเห็นลิงกอริลล่ายกมือขึ้นเห็นหนึ่งคนคนเดียวเองเหรอทั้งห้องนี้เห็นคนเดียวจริงเหรอไหนอะไรใครเห็นช่วยยกมือหน่อยจริงๆอันนี้เป็นการเทสว่ากลุ่มเราทั้งกลุ่มเนี่ยมีใครเห็นกี่คนจริงของตัวใหญ่เพื่อนไม่เห็นเลยเหรอเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเชียวนะไม่เห็นได้ยังไงแล้วมันจะวิเคราะห์นโยบายและแผนถูกแล้วเนี่ยไม่เห็นงั้นเดี๋ยวดูใหม่คุณเสื้อแดงเห็นนับได้16ด้วยป่ะเมื่อกี้นับได้17อ๋อครับถูกต้องถูกต้องคือเขาบอกว่าคนนับผิดมักจะเห็นคนนับถูกไม่เคยเห็นลองดูนะครับดูว่าความสามารถเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเขาบอกเห็นคุณเห็นกอริลลาหรือเปล่าเขาบอกคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่เคยเห็นกอริลลาก็จะครึ่งหนึ่งเขาบอกครึ่งหนึ่งมิสเดอะกอริลลาแต่เอาเข้าจริงๆกลุ่มเราเกือบ 100% ครับเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเทสนี้ถูกทำในแพทย์ด้วยนะครับแพทย์ก็ประมาณเรานั่นแหละครับคือไม่เคยเห็นเหมือนกันเขารีวิวมาให้ดูนะครับเขาฉายภาพมาให้ดูส่งลูกอุ้ยเดินกันเห็นโชว์ด้วยเป็นเวลาตั้งเกือบ 4-5 วินาทีแต่เรามองไม่เห็นที่สำคัญกว่านั้นไม่เฉพาะกอริลลาที่เดินผ่านนะครับ
ันนี้ยากหน่อยมันมีอย่างนี้เดินที่ไม่เห็นคือแม้แต่จริงๆม่านข้างหลังนะครับเปลี่ยนสีด้วยนะในความเป็นจริงม่านข้างหลังเปลี่ยนสีด้วยแต่เราไม่ได้สังเกตนะครับเราลองดูจริงๆมันมี2อย่างที่เราไม่เห็นนะครับคือ1กอริลลาเดินผ่านไม่เห็น2ม่านข้างหลังเปลี่ยนสีเราก็ไม่เห็นนี่ม่านหลังเป็นสีแดงนะจออาจจะสว่างน้อยนะครับเล่นไปเล่นมานับไปนับมาถ้าให้นับสีดำทุกคนจะเห็นกอริลลานะแต่พอเราให้นับสีขาวเนี่ยทุกคนก็จะเพ่งสายตาไปที่สีขาวเราก็จะไม่เห็นแม้แต่กอริลลาเดินผ่านจริงๆมันชัดมากเลยนะสีเหลืองไปละม่านเปลี่ยนสีไปละใช่ไหมครับจากสีแดงไปสีส้มไปละเราก็ไม่เห็นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอันนี้เรียกว่า invisible test คือเป็น test ที่เทสให้รู้ว่าเรามีข้อจำกัดในการมองเวลาเราใจจดจ่อกับงานของเราเราจะไม่เห็นอย่างอื่นอีกเลยซึ่งจริงๆผมเป็นหมอผ่าตัดเนี่ยครับเอาผมเป็นหมอแล้วกันนะเวลาผมผ่าตัดผ่าคนไข้ด้วยความเคร่งเครียดหาก็ไม่เจอทำหมันเปิดเข้าไปในท้องปีกมดลูกทำไมมันหาไม่เจอว่าปกติมันหาง่ายนี่ว่าควักอยู่นั่นแหละควานอยู่นั่นหาไม่เจอสายตาเราก็จะมองแต่ตรงนี้เพ่งแต่ตรงนี้อย่างอื่นเราก็จะไม่เห็นเลยนะครับเราจะไม่เห็นปฏิกิริยาของญาติที่หน้านิ้วคิ้วขมวดแล้วทำไมมันนานอย่างนี้ไม่เห็นปฏิกิริยาของพยาบาลหรือไม่ได้แม้กระทั่งยินเสียงทัดเสียงเพลงที่เปิดไว้ในห้องอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือประสาทสัมผัสเราก็จะปิดการรับรู้เช่นเดียวกันเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนก็คงชะตากรรมเดียวกับผมนะครับคือหมอเนี่ยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนี่ยคือพอเคร่งค่ำเคร่งกับงานของเราเราก็จะไม่เห็นสิ่งดีๆหลายอย่างที่เรามีโอกาสช่วยสนับสนุนให้เกิดขึ้นได้ในพื้นที่หรือในตำบลของเราเพราะว่างานมันเยอะใช่ไหมแม้แต่แบบสอบถามที่พี่ชาคิดกับท่านวินส่งไปทำมันก็เป็น1ใน100แบบสอบถามที่เราต้องตอบมันก็รู้สึกมีอีก90แบบสอบถามที่ดองอยู่ครับอะไรเป็นต้นนะครับงั้นมันอันนี้ก็เป็นบทเรียนเบื้องต้นนะครับที่นำมาให้ดูว่างั้นอยากให้ทุกท่านเนี่ยลองมองให้กว้างแล้วจะเห็นกอริลลาแล้วเราก็เล่นกับกอริลลาเราก็จะมีความสุขมากกว่าแค่ส่งลูกไปมาให้ผมให้ดูส่งขาพอเพียงเล็กน้อยนะครับแนวคิดส่งขาพอเพียงเนี่ยครับให้ดูแค่นี้พออย่าไปดูไอ้ไกลๆลึกๆดูมากมันจะมึนดูน้อยจะได้มีความสุขส่งขาพอเพียงทำแค่4เรื่องครับเรื่องแรกคือค่านิยมร่วมคือหวังจะสร้างค่านิยมบางอย่างให้เกิดขึ้นในสังคมเป็นค่านิยมของคนส่งขาค่านิยมของประเทศเราเนี่ยมันไม่มีนะค่านิยมไทยๆที่ชัดเนี่ยมันมีก็อย่างเช่นทำอะไรตามใจคือไทยแท้อะไรเงี้ยมันก็เป็นค่านิยมของบ้านเราก็จริงแต่ว่ามันเป็นค่านิยมในเชิงลบไปหน่อยฉะนั้นคนสงขลาหวังจะสร้างค่านิยมบางอย่างร่วมกันเราจะทำเรื่องชุมชนเข้มแข็งอันนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องเจ้าหน้าที่นโยบายเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนนี่สามารถช่วยได้เยอะมากนะครับเราจะทำเรื่องการพัฒนาคนแล้วเราจะทำเรื่องการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเราจะทำแค่4เรื่องเราเชื่อว่าทำ4เรื่องนี้จะนำมาสู่สงขาพอเพียงจริงๆสงขาพอเพียงก็เป็นวาทกรรมอันนึงแค่นั้นเองเอาคำว่าสงขาคำว่าพอเพียงมาผนวกรวมกันแต่จริงๆแล้วสงขาพอเพียงถ้าดูแล้วมันก็คือทำเกือบทุกเรื่องนะคราวนี้จาก4หัวข้อนี้นะครับเราก็ตีความออกมานะครับการตีความก็ถูกตีความเป็น MOU ความร่วมมือ12องค์กร12องค์กรมีอะไรบ้างก็ตอนเช้าพูดไปละก็เห็นคร่าวๆว่าก็จะมีปีกของส่วนราชการนะครับมีปีกของท้องถิ่นแล้วก็พวกองค์กรอิสระต่างๆเนี่ยองค์กรวิชาการแล้วก็รวมถึงองค์กรชุมชนแล้วก็ภาคประชาสังคมภาคประชาชนคร่าวๆประมาณนี้อบจ.ก็ประดุจพี่ใหญ่ครั้งจะเชิญทุกอบต.มาเซ็นด้วยก็คงเวทีแตกอะไรเงี้ยนะครับก็เชิญแต่อบจ.เซ็นไปวันที่13มิถุนายนตุลา53นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรคือโจทย์ก็คือว่าเราอยากจะเชื่อมร้อยหลายงานที่เคยมีในอดีตเข้าด้วยกันภายใต้หัวเดียวคือหัวสงขาพอเพียงเพื่อที่จะให้มันเกิดการบูรณาการงานกันนะครับคราวนี้สงขาพอเพียงเนี่ยถูกตีความใน MOU เนี่ยครับไว้นะครับก็คือแบ่งเป็นข้อๆได้ประมาณ11ข้อครับ
เราเห็น4ก้อนนั้นใช่มั้ยก้อนค่านิยมร่วมนะครับก้อนค่านิยมร่วมงั้นค่านิยมที่อยากจะให้คนสงขาเป็นเนี่ยก็คือเห็นประโยชน์ส่วนตนเป็นที่2เห็นประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่1อันนี้เป็นค่านิยมหลักที่อยากให้เป็นก็คือของประโยชน์ส่วนตนก็จำเป็นนะครับแต่ว่าเป็นกิจที่2แล้วก็ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่1เพราะว่าสมเด็จพระราชนกก็พระนามของท่านก็สงขานครินทร์นะครับก็เลยใช้คำนี้มาใช้แล้วก็คิดว่าเป็นคำที่ค่อนข้างลงตัวแต่อย่างไรก็ตามนะครับเวลานำไปรณรงค์ในชุมชนเนี่ยจะใช้คำนั้นมันก็ยากลำบากอยู่หลายประการชาวบ้านตีความลำบากก็กระบวนสงขาพอเพียงก็เคยติดป้ายพวกนี้ไว้ตามท้องถนนคงเคยเห็นบ้างนะครับปัจจุบันยังเหลืออยู่บางป้ายแม้ว่าเวลาผ่านไปเกือบปีแล้วหรือว่าอย่างค่านิยมร่วมที่คิดว่าปัจจุบันพยายามรณรงค์อยู่ก็คือค่านิยมร่วมเรื่องของการจัดบุฟเฟ่ในงานศพงานศพคนไทยนี่แหละไทยพุทธเรานี่แหละปกติก็เสิร์ฟกันเป็นชามๆจานๆไปกินไม่หมดก็กับข้าวนั้นไปไหนต่อทิ้งถ้าเป็นแกงที่เหลือแต่น้ำก็คงทิ้งนะครับแต่ถ้าเป็นหมูหวานอย่างเงี้ยเหลือเยอะเลยเอาไปไหนเอาไปรวมครับแล้วก็ตักมาใหม่เป็นต้นเอารวมจริงๆนะครับไม่รวมทิ้งเสียดายหรือปลายังเหลือเป็นตัวๆก็ไปรวมแล้วก็ตักมาใหม่คราวนี้ก็มีแนวคิดเรื่องบุฟเฟ่งานศพขึ้นมาซึ่งปัจจุบันก็เริ่มขยายไปแล้วซึ่งนำเป็นก็เป็นแนวคิดในความพอเพียงนาทวีก็มีเยอะจนะก็เริ่มมีซึ่งค่อยๆรณรงค์ไปก็จะนำมาสู่การลดรายจ่ายของทั้งเจ้างานแล้วก็ลดขยะอะไรด้วยนะครับเป็นต้นอันนั้นก็เป็นเรื่องค่านิยมร่วมซึ่งจริงๆหลายท่านก็สามารถนำค่านิยมหลายอย่างนะครับปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกเรื่องออมเรื่องอะไรเนี่ยไปขยายผลในพื้นที่ได้อันนี้ก็ขึ้นกับทุนทางสังคมในพื้นที่ข้อแรกนี้ไม่มีรูปธรรมเลยชัดเจนจะเป็นเรื่องของแนวคิดแต่ว่าต่อไปนะครับในมิติชุมชนเข้มแข็งเนี่ยมี3ข้อครับข้อ2คือข้อที่สำคัญที่สุดที่ทุกท่านจะช่วยกันได้คือเราหวังจะผลักดันให้มีพื้นที่ระดับตำบลหรือชุมชนคืออาจจะเป็นหมู่บ้านก็ได้นะให้เป็นตำบลสุขภาวะซึ่งคำว่าสุขภาวะไม่ใช่สุขภาพดีนะครับเดี๋ยวจะเห็นตัวอย่างอย่างน้อย40พื้นที่งั้นมีพื้นที่ไหนบ้างอันเนี้ยเดี๋ยวก็จริงๆแล้ว40เป็นแค่ตัวเลขความฝันก็คือ140คือทุกที่มากกว่านี่นิยามคำว่าตำบลสุขภาวะไม่มีสุขภาวะคือแต่ละตำบลอ่ะก็คงต้องไปหามิติของตำบลตัวเองที่โดดเด่นแล้วก็เสริมสร้างมิตินั้นให้เด่นชัดคงไม่มีตำบลไหนหรอกที่ดีไปหมดทุกเรื่องหาไม่ได้และเป็นไปไม่ได้ด้วยมันก็จะดีบางเรื่องบางเรื่องก็ไม่แต่ว่าคงไม่แย่แค่นั้นเองนะครับดีเด่นบางเรื่องก็พื้นๆเพลนๆไปเป็นต้นเป้าหมายเราคือภายในปีนี้ปี54ทำให้ได้หาให้ได้สัก40ตำบลที่จะประกาศการประกาศไม่ได้แปลว่าดีเลิศไปสมบูรณ์แบบทุกอย่างหรอกแต่ก็เป็นกำลังใจเพื่อให้พัฒนาต่อไปแล้วตำบลอื่นก็จะได้ตามกันมาข้อที่3ครับคือนโยบายของสาธารณสุขก็มีเรื่องของทำสถานีอนามัยไม่ว่าจะชื่อสถานีอนามัยชื่อศูนย์สุขภาพชุมชนชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก็ไม่น่าสนใจมากเพราะมันก็แค่เปลี่ยนป้ายใช่ไหมแต่แท้จริงแล้วคือสถานีอนามัยนั่นแหละเดี๋ยวตอนนี้เปลี่ยนรัฐบาลแล้วไม่รู้ต้องทุบป้ายทิ้งหรือเปล่าเปลี่ยนป้ายอีกทำอนามัยเนี่ยให้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็หนุนเสริมได้มากพอสมควรเลยครับโดยเฉพาะหนุนเสริมในเรื่องของกองทุนสุขภาพตำบลครับเพราะกองทุนสุขภาพตำบลที่มีในทุกตำบลแล้วเนี่ยยกเว้นเทศบาลบ้านนาของผมเนี่ยเทศบาลตำบลบ้านนาเนี่ยก็กำลังจะตามมาเป็นตำบลสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นหัวใจอันหนึ่งที่จะขับเคลื่อนให้กองทุนสุขภาพตำบลเนี่ยมีแผนซึ่งเป็นแผนที่สามารถที่จะตอบสนองการสร้างสุขภาพการสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้งั้นถ้าเห็น3อย่างนี้จริงๆแล้ว3อย่างนี้มันร้อยเป็นเรื่องเดียวกันนะครับตำบลสุขภาพตำบลสุขภาวะอนามัยที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็กองทุนสุขภาพตำบลซึ่งกองทุนสุขภาพตำบลนี่หนุนได้ทั้งอนามัยหนุนได้โรงเรียนหนุนได้ทุกองค์กรไม่ได้องค์กรภาคประชาสังคมทั้งหมดนี้มันร้อยเป็นเรื่องเดียวกัน
ก็อันนี้เป็นบทบาทที่สำคัญที่สุดนะครับในทัศนะผมที่ในบรรดาทุกหัวข้อเนี่ยที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะช่วยได้ยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นภาพธนาคารขยะที่คลองทรายนาทวีอาจจะทำเรื่องใดสักเรื่องให้โดดเด่นและยั่งยืนทำเรื่องขยะจนเด่นแล้วก็ยั่งยืนมีระบบที่เพื่อนมาดูได้แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีกับที่อื่นได้ในทัศนะของทีมงานก็ไม่ได้แปลว่าสุขภาพตำบลสุขภาวะแปลว่าต้องดีทุกเรื่องจนดีเลิศประเสริฐศรีขนาดนั้นก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเป็นตำบลที่มีการพัฒนาค่อยๆเดินไปนะครับในทิศทางที่แต่ละตำบลกำหนดเองด้วยแต่ละตำบลกำหนดเองว่าจะทำเรื่องอะไรเพราะไม่มีใครเราเลิกแล้วล่ะประเภทกล้วยฉาบทั้งตำบลอะไรเงี้ยนะกล้วยฉาบทั้งอำเภอหรือปักป้ายถ่ายรูปเราเลิกแล้วกล้วยฉาบทั้งพัทลุงเลยกล้วยฉาบเลยเจ๊งเลยนะครับเป็นต้นคือไม่มีสูตรสำเร็จแล้วกระทรวงสาธารณสุขผมก็จะเลิกสูตรสำเร็จแล้วสูตรสำเร็จเช่นสถานีอนามัยทำไมมันต้อง2ชั้นด้วยประมาณนี้นะสถานีอนามัยแถวอู่ตะเภา2ชั้นก็ดีหรอกเพราะไว้น้ำท่วมแต่สถานีอนามัยที่ดอยเต่าก็ยัง2ชั้นเลยนะครับชาวบ้านขึ้นดอยมาเกือบตายยังต้องขึ้นอีกชั้นหนึ่งถึงจะไปเจอหมอข้างบนอะไรเนี่ยคือไอ้แพ็กเกจมีสูตรสำเร็จเนี่ยมันไม่เวิร์คครับมันต้องดีไซน์ตามที่แต่ละที่สนใจแล้วก็มีทุนทางสังคมอยู่หรือกองทุนสภาพตำบลที่ไหนโดดเด่นก็จะถูกสปสช.เลือกมาเป็นตัวอย่างนะครับเป็นต้นเขาเป็นฝันของคุณหมอธีรวัฒน์ที่ได้มาพบพวกเราตอนเช้านะครับอันนี้มิติการพัฒนาคนและการสร้างความรู้ครับการพัฒนาคนเราคิดว่าวิธีการพัฒนาคนที่สำคัญคือเปิดช่องทางให้คนมีโอกาสได้เรียนรู้ไม่ใช่ว่าไปส่งเสริมกิจกรรมในโรงเรียนอีกแล้วเพราะคำว่าพัฒนาคนไม่ได้แปลว่าเฉพาะพัฒนาเด็กนักเรียนฉะนั้นความฝันก็คือหาแหล่งเรียนรู้ที่สามารถขยายแนวคิดแก่ผู้สนใจได้สัก100แห่งเช่นอะไรบ้างเช่นถ้าสนใจเรื่องวัฒนธรรมวิถีวัฒนธรรมอยากสนใจเรื่องหนังตะลุงอันนี้หนังตะลุงน้ำที่กระแสสินไหมหรืออะไรเงี้ยจะไปดูได้ที่ไหนที่ไหนจะเป็นแหล่งเรียนรู้ได้จะไปเรียนรู้เรื่องการปลูกพืชผักปลอดสารพิษจะไปเรียนรู้ที่ไหนอันนี้ต้องไปแต่ละตำบลต้องไปหาดูครับผมเชื่อว่าในตำบลของเราเนี่ยหาได้สักหนึ่งแหล่งเรียนรู้มีแน่แหล่งเรียนรู้อาจจะเป็นบ้านของคนคนนั้นก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นสถาบันเป็นองค์กรหรืออาจจะเป็นชุมชนก็ได้ครับได้ทั้งนั้นแล้วก็ถ้าเป็นไปได้หาเจอแล้วบอกพี่อภิชัยมาบอกพี่ชาคริตมาก็ได้หรือหาเจอแล้วคำถามคือแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเราจะหนุนเสริมยังไงเช่นเขาอาจจะน่าจะมีแผ่นพับนะพิมพ์แผ่นพับให้เขาหลังจากที่ถอดบทเรียนมาระดับหนึ่งเวลาใครมาเยี่ยมเขาได้แจกมีไวนิลไว้ให้เขาประจำบ้านประจำสถานที่ไว้สัก 3-4 แห่ง 3-4 แผ่นอะไรเงี้ยให้คนอื่นได้มาเรียนรู้หรือถ้าสามารถสนับสนุนเบรกกาแฟให้เขามั่งยิ่งดีเข้าไปใหญ่เป็นต้นนะครับแล้วก็จะทำไงให้ความรู้เหล่านี้ได้ขยายผลเป็นต้นอันนี้ก็เป็นฟันอันหนึ่งนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องขับเคลื่อนเรื่องการออมครับเพราะว่าสงขลาเรามีทุนสำคัญคือออมทรัพย์อยู่เยอะจะทำไงให้แนวคิดการออมทรัพย์ขยายตัวแล้วก็การออมนี้ออมมากกว่าออมเพื่อกู้เป็นออมแล้วนำไปสู่การมองชีวิตที่พอเพียงนำไปสู่การออมที่เป็นการให้เพื่อสังคมด้วยอะไรเงี้ยก็อาจจะถอดบทเรียนของบางสหกรณ์ออมทรัพย์หรือบางกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นมานะครับรวมทั้งสัจจวรบาทอะไรเงี้ยส่วนมิติสร้างความรู้อีกข้อหนึ่งนะครับก็คือสร้างความรู้และพัฒนาคนอีกข้อหนึ่งคือจะทำให้เกิดกลไกบางอย่างที่ดูแลผู้ด้อยโอกาสในสังคมครับเช่นผู้พิการเด็กผู้สูงอายุคนยากไร้ที่ถูกทอดทิ้งจะทำให้มีโอกาสเหล่านี้ขึ้นมาซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทางสปสช.ของคุณหมอธีรวัฒน์ก็มีการคุยกับทางอบจ.นะครับว่าจะตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อจะดูแลคนกลุ่มนี้ร่วมกันอันนั้นก็เป็นภาพใหญ่ครับแต่ว่าภาพเล็กทำได้ผมว่าแต่ละพื้นที่แต่ละตำบลก็ทำได้ตำบลอันนี้เป็นกลุ่มของผู้พิการเหยื่อเมาแล้วขับเขารวมตัวกันแล้วก็สร้างกิจกรรมดีๆให้สังคมเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนหรือกลุ่มต่างๆให้เห็นถึงโทษของการขับรถโดยประมาทอะไรเงี้ยครับ
เป็นต้นหรือถ้าเรามีกลุ่มผู้ได้โอกาสในชุมชนมีกลุ่มเด็กมีกลุ่มคนยากไร้จะทำอย่างไรในตำบลอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่ทุกท่านช่วยได้อันนั้นว่าไปเราผ่านเรื่องชุมชนค่านิยมร่วมแล้วนะชุมชนเข้มแข็งแล้วพัฒนาคนแล้วมาถึงข้อสุดท้ายมิตินโยบายสาธารณะนโยบายสาธารณะหลักคิดก็คือสงขลาเรามีทุนทางสังคมที่สำคัญนึงคือสมัชชาสุขภาพแห่งชาติสมัชชาสุขภาพจังหวัดครับซึ่งทำไปครั้งสุดท้ายคือปี53จะผลักดันมติสมัชชาเป็นจริงมติสมัชชามีหลายข้อมากอยากรู้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับมีหลายข้อมากก็ทำให้มติเหล่านั้นเป็นจริงยกตัวอย่างเช่นมีมติข้อหนึ่งเรื่องของลุ่มน้ำภูมีที่จะทำให้ลุ่มน้ำภูมีมีธรรมนูญของตัวเองแล้วก็มีกิจกรรมทางสังคมในลุ่มน้ำที่ทำให้คนรักลุ่มน้ำแล้วก็ฟื้นฟูวิถีต่างๆในลุ่มน้ำอะไรเงี้ยครับก็ผลักดันให้มติเหล่านั้นเนี่ยได้เป็นจริงอันนั้นก็เป็นข้อหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะเดี๋ยวพี่ชาคิดอาจจะได้ช่วยแจกแจงว่าข้อไหนบ้างอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ก็ได้นะที่อยู่ในตำบลของเราเป็นต้นแล้วก็เราจะผลักดันให้มีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่เรียกว่าอุทยานอาหารอุทยานอาหารเพื่อสุขภาพนะครับอุทยานสุขภาพอุทยานอาหารเพื่อสุขภาพคือเน้นให้ผู้ผลิตเนี่ยมีตลาดที่จะขายผู้ซื้ออยากกินของที่ปลอดสารพิษไร้สารพิษก็มาตรงนี้แหละอย่างน้อยก็จะเป็นศูนย์กลางแล้วก็มีการจัดการที่รับรองคุณภาพกันเป็นต้นซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากปัจจุบันก็สำหรับพวกผมสำหรับผมนะครับมะเร็งก็เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งและมีโจทย์เดียวคือต้องกินให้ปลอดสารพิษให้ชีวิตมีสารพิษน้อยสุดทั้งทางหายใจทางการกินทางการสัมผัสแล้วจะได้ไม่ขึ้นสวรรค์ด้วยโรคมะเร็งเป็นโรคชรานั่นก็ช่วยก็เป็นสิ่งที่ควรนี่ก็เป็นภาพเกษตรกรที่สถิงพระเขาก็ทำนาอินทรีย์โอเคละถึงนาอินทรีย์เขาทำได้ขายหมดแต่ว่าถ้ามีตลาดกลางขึ้นมาอันนึงอาจจะส่งเสริมให้คนทำนาอินทรีย์มากขึ้นมาขายที่นี่คนเมืองก็จะได้หรือคนที่คิดเริ่มคิดจะเปลี่ยนก็ได้มากินข้าวจากพื้นดินที่ไม่มีสารพิษเป็นต้นอันนี้ก็เป็นแนวคิดปัจจุบันแนวคิดนี้ก็จะมีการเปิดตลาดนัดสายใยชุมชนที่วัดคลองแหนะครับไปเที่ยวตลาดน้ำคลองแหเดินข้ามมาฝั่งวัดเดือนในวันที่10เนี่ยกลางเดือนกรกฎาคมนี้จะเริ่มเปิดแล้วแล้วก็ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะมีพื้นที่ตรงนั้นที่วัดคลองแหเป็นศูนย์กลางในการทำอุทยานอาหารเพื่อสุขภาพนะครับมีการอีกข้อหนึ่งครับนโยบายสาธารณะสำคัญคืออนุรักษ์พื้นที่ลุ่มน้ำให้สะอาดโดยเฉพาะลุ่มน้ำอู่ตะเภาเขาคอหงแล้วก็ทะเลสาบสงขลาอันนี้ก็เป็นแต่ถ้าตำบลเราไม่อยู่ในลุ่มน้ำนี้ก็มีส่วนร่วมได้ครับก็อาจจะไปทำเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ก็ได้ทำให้เป็นนโยบายสาธารณะในพื้นที่ก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นภาพของฝ่ายที่คองแหและข้อสุดท้ายมิติบริหารจัดการซึ่งอันนี้ก็อยู่นอก4ข้อนั้นนะครับแต่ว่าถ้าไม่บริหารจัดการไม่ management ก็อาจจะทำให้10ข้อต้นนั้นอาจจะแค่เป็น MOU กระดาษเสือกระดาษงั้นก็เป็นมีองค์กรที่อาสาขึ้นมาเป็นคนกลางในการทำให้ MOU 10ข้อได้รับการปฏิบัตินี่ก็เป็นคร่าวๆครับให้เห็นว่าในคำว่าสงขลาพอเพียงเมื่อตีความเป็นรูปธรรม10ข้อแล้วพวกเราสามารถพวกเราก็อยากให้เห็นกอริลลาในตำบลของเรามีแหล่งเรียนรู้ดีๆที่ไหนมีหมู่บ้านไหนบ้างที่น่าจะเข้มแข็งชาวบ้านแอคทีฟผู้นำชุมชนแอคทีฟพอที่น่าจะขับเคลื่อนแผนก็ดีน่าจะขับเคลื่อนเป็นตำบลสุขภาวะหรือหมู่บ้านสุขภาวะได้หรือว่ามีหรือหมู่บ้านเรากองทุนสปสช.ก็พอถูไถนะแม้จะยังไม่ดีแต่น่าจะมีโอกาสไปได้ไกลอยากให้เห็นกอริลลาในตำบลของเราซึ่งสอดคล้องกับวิธีคิดของสงขาพอเพียงแล้วอย่างนี้ครับจะสนุกเราก็จะเดินไปด้วยกันพอเรื่องนี้คงไม่เคลื่อนปีเดียวนะครับความตั้งใจก็คือเคลื่อนกัน3ปี5ปีหรือนานกว่านั้นจนเกิดเป็นมันจะเป็นการขับเคลื่อนจังหวัดจากภาคหลายภาคส่วนร่วมกันซึ่งจะเป็นมิติที่ทำงานกันยาวนานเพราะจะไม่ใช่มิติสั่งกันแบบท็อปดาวน์แล้วก็จะบูรณาการกันด้วยจากหลายองค์กร
ลายภาคส่วนงั้นก็ฝากนะครับฝากให้ช่วยกันมองหากอริลลาในตำบลของท่านครับขอบคุณครับครับขอเสียงปรบมือให้กับหมอสุภัทรหน่อยครับไม่แน่ใจ